กว่าจะถึงตอนนี้ได้ก็ประมาณ11ปีได้นะครับใช้เวลานานถ้านานไม่นานนาน11ปีสิ่งที่ทุกคนได้เห็นความสำเร็จตอนนี้มันผ่านความยากลำบากเยอะแยะมากมายตามแพลนของผมเนี่ยจะต้องมีไปต่างประเทศเยอะมากๆครับแต่ว่าเพราะสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ด้วยแล้วก็การทำงานเนี่ยลำบากมากๆแล้วก็ตัวซีรีส์ที่ทำเองด้วยครับผมทำให้แบบต้องเลื่อนถ่ายมาตอนนี้ก็เลื่อนมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วครับทำให้แบบดีเลย์มากตอนแรกกะว่าจะออนแอร์ภายในปีนี้แต่ว่าก็ไม่ทันแล้วต้องเป็นปีหน้าที่ต้องปรับตัวคือเรื่องการวางแผนครับผมต้องวางแผนใหม่ให้รอบคอบมากขึ้นถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะทำงานก็ต้องปลอดภัยที่ตัวเราแล้วก็คนรอบข้างต่อสังคมด้วยครับถ้าสามารถปรับเปลี่ยนไปทางโซเชียลมีเดียได้ก็สามารถทำงานได้เลยแต่ว่ามันก็จะขาดการอินเตอร์แอคกับแฟนๆไปหน่อยครับชื่ออัลบั้ม365เนี่ยตรงตัวมากเลยครับผมก็มาจาก1ปีนี่แหละครับเพราะว่าวันแรกที่ผมปล่อยซิงเกิลซีซันออฟยูซิงเกิลแรกเนี่ยวันที่1สิงหาคมปีที่แล้วครับผมแล้วก็วันที่ปล่อยอัลบั้มเต็มเนี่ยก็วันที่1สิงหาคมเหมือนกันก็เป็นครบรอบ1ปีที่ผมได้มาเป็นนักร้องให้มาเป็นศิลปินครับผมก็ทั้ง10เพลงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าภายใน1ปีนี้ว่าผมไปประสบพบเจอกับโปรดิวเซอร์คนไหนบ้างเป็นนักร้องคนไหนบ้างแล้วการเรียนรู้ของผมเนี่ยการพัฒนาการใน1ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เลยคิดว่าชื่อ365เนี่ยน่าจะเหมาะกับอัลบั้มนี้มากที่สุดแล้วครับโอ้ดีใจมากๆเพราะว่าตั้งใจมากทุกเพลงเลยครับทั้งผมทั้งทีมสตูดิโอทั้งทีมงานทุกๆคนเราตั้งใจมากทั้ง10เพลงนะครับผมพอฟีดแบคมาแบบทุกคนชอบแล้วก็ชอบทั้ง MV ด้วยแล้วก็ชอบทั้งเพลงด้วยแล้วก็ดันจนแบบโอ้ขึ้นชาร์ตได้ขนาดนี้แบบสุดยอดมากจริงๆแบบดีใจมากๆวันนั้นที่พอทางบิลบอร์ดนะครับผมทวิตมาบอกผมว่าแบบติดชาร์ตนะ5เพลงใน World Digital Song Sales เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบดีใจและตื่นเต้นมากตอนนั้นคือแบบจะแต่งเพลงใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว สำหรับเพลง Drowning เพลงโปรโมทนะครับผมตัวแรงบันดาลใจเนี่ยได้มาจากอาม่าครับเพลงนี้เนี่ยแต่งอาม่าที่เสียไปแล้วครับคือผมนึกถึงการ move on เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้อง move on ก็ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นความทรงจำที่สวยงามมันเก็บไว้ในใจดีกว่าเวลาที่เราเศร้าเวลาที่เราเหงาเรานึกย้อนไปถึงสิ่งดีๆที่เขาทำให้เรามันก็แฮปปี้แล้วมันสามารถดูใจเราได้ส่วนเพลง Summer Fireworks เนี่ยเป็นเพลงที่แต่งถึงน้องแฟนคลับคนนึงที่เขาเสียไปแล้วน้องคนนี้เขาทวิตมาหาผมว่าดีใจมากๆที่ผมจะได้ปล่อยเพลง Season of You เขาทวิตมาประมาณช่วงกรกฎาคมปีที่แล้วครับผมตอนก่อนปล่อยเพลง Season of You เขาบอกว่าแบบมันชอบมากๆเลยนะเวลาที่พี่มิวไลฟ์แล้วก็เวลาที่พี่มิวได้ร้องเพลงเห็นพี่มิวมีความสุขมากๆดีใจมากจริงๆที่พี่มิวได้ปล่อยเพลงแต่ว่าหนูคงอยู่ไม่ได้ถึงตอนที่พี่มิวจะปล่อยเพลง Season of You นะก็ให้สู้ๆนะถึงแม้หนูจะไม่อยู่ตอนที่เราอ่านจดหมายก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอนต้นมันสวยงามขนาดนี้แล้วแบบทำไมมันถึงแบบอยู่ๆก็เศร้าเลยผมก็เลยนึกถึงภาพดอกไม้ไฟครับก็เลยสัญญากับตัวเองว่าวันหนึ่งอ่ะถ้ามีโอกาสแต่งเพลงเราจะแต่งเพลงกับดอกไม้ไฟให้กับน้องคนนี้แล้วน้องเขาก็ชื่อซัมเมอร์ก็เลยได้ชื่อเพลงว่า Summer Fireworks ครับผมก็ได้พี่ข้าวเฟลโลมาช่วยแบบแต่งเนื้อด้วยแล้วก็ไปแต่งเนื้อก็3คนคือคุยกับส้มว่าแบบเจ้าเพลงยังไงดีนะส้มบอกว่าเอ้ยอยากได้เพลงที่มันเป็นป๊อปแมสเลยแบบทุกคนสามารถเข้าถึงฟังได้เนื่องด้วยเพลงร้อนหลัง5เพลงของผมเนี่ยมันมีแต่เพลงเศร้าครับผมก็แบบส้มแบบขอเป็นป๊อปแบบที่มันเป็นแฮปปี้แฮปปี้แล้วกันก็เลยได้เป็นเพลงแบบเพลง Missing You มาเป็นเพลงที่แบบมีความสดใสมีความสนุกสนานครับอีกเพลงนึงกับอัตตาครับผมเพลงนี้เนี่ยตอนที่กำลังจะเริ่มทำครับผมกับน้องเนี่ยก็ไปนั่งคุยกันว่าคอนเซ็ปต์จะเป็นยังไงนะเราก็เลยเล่าเรื่องของเราแล้วก็น้องก็เล่าเรื่องของน้องมาเหมือนกันแล้วสิ่งที่เราพบเจอเหมือนกันอ่ะมันคือเรื่องความคาดหวังพอเราแบบเราเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเสมอตั้งใจทำงานเนี่ยมันจะมีความคาดหวังบางอย่างที่เราถูกโยนมาให้เราแบบเนี่ยคุณต้องทำได้อย่างนั้นสิต้องทำได้อย่างนี้สิไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำอย่างนี้ล่ะแต่แบบบางครั้งสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวเราเลยตัวเพลงกับอัตตาชื่อว่า Let Me Be คือให้ฉันเป็นฉันถ้าสมมติว่าคุณมาคาดหวังเราให้เราเป็นอย่างที่คุณต้องการคุณปล่อยเราไปเถอะให้เราเป็นเราเถอะให้คนที่เขารักเราที่เราเป็นเราได้อยู่กับเราเถอะถ้าคุณแบบคุณไม่ได้รักเราที่เราเป็นแบบนี้ปล่อยให้เราเป็นปล่อยให้ฉันเป็นฉันคือตามชื่อเพลงเพลงร้อนแรกเพลงห้าเพลงแรกเนี่ยทำมาโดยเป็นโปรดิวเซอร์คนละคนกันครับผมแล้วก็เพลง
5เพลงหลังก็เหมือนกันเวลาถ้าเราเอามาเรียงกันทั้ง10เพลงเนี่ยบางเพลงมันก็จะดังเบาแตกต่างกันการมิกซ์ของแต่ละเพลงมีความแบบคนละย่านสูงย่านต่ำในพวกนี้ครับเวลาฟังก็จะมีความสะดุดอยู่เลยส่งไปสเตอร์ลิงที่ต่างประเทศแล้วแบบให้เขาทำมาให้แบบสมูททั้ง10เพลงเลยครับผมเกลียดคำถามนี้มากเลยเพราะว่าเหมือนผมอ่ะตั้งใจทุกเพลงจริงๆครับพี่หนุ่มแล้วแบบมันตอบยากมากเลยว่าเราจะชอบเพลงไหนเพราะว่าทุกเพลงชอบมากจริงๆครับผมถ้าสมมติว่าถ้าเลือกแบบอยากให้ทุกคนได้ลองฟังตอนนี้ก็อยากให้ลองฟัง Dawning ครับเพราะว่าเพลงนี้แบบแต่งเองเป็นเพลงแรกด้วยที่เนี่ยทั้งทำนองเพลงนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนมากๆสำหรับใครที่สูญเสียใครบางคนไปแต่ว่าอยากให้เขาอยู่ในความทรงจำของเราก็อยากให้ลองฟังเพลงนี้ดูครับทุกคนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าดีใจมากๆเลยที่เราได้มาเจอกันครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนขอบคุณสำหรับการให้ความรักขอบคุณที่คอยให้แรงบันดาลใจผมมันทำให้ผมแบบอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทำให้ผมอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยากมีสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอยากสร้างสรรค์ผลงานที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆเลยครับผม Thank you so much you guys for always supporting me I hope to see you guys very soon in Thailand or inYour countries. I hope that you guys will take good care of yourself, and I hope to see you very soon. I hope that you guys will enjoy my new album 365 in the future. Very very soon, I will have the new projects with international artists very soon. So please stay tuned for that.